ว่าที่พระเอกน้องออโต้ลูกชายแม่โบแวนด้ายิ่งโตยิ่งหล่อแถมร้องเพลงเพราะมากน้องออโต้ลูกชายของแม่โบแวนด้ายิ่งโตออร่าความหล่อยิ่งมาเต็มจริงๆแถมมีดีกรีเป็นถึงนักร้องนำอีกด้วยแม่โบเตรียมตัวได้เลยเพราะลูกชายหล่อสาวๆเลยอยากต่อคิวเป็นสะใภ้มโนนะจ๊ะยิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆสำหรับน้องออโต้กันโสพลวัย15ปีลูกชายของแม่โบแวนด้าและพี่ชายต่างบิดาของน้องมะลิภาขวัญสหวงศ์ที่ตอนนี้อยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัยกำลังค้นหาตัวตนความชอบของตนเองแต่คาดว่าน้องออโต้ได้เจอมุมที่ตนเองชอบและถนัดแล้วกับการเป็นนักดนตรีพ่วงตำแหน่งนักร้องนำของวงดนตรีที่เจ้าตัวได้ร่วมเล่นกับเพื่อนและล่าสุดน้องออโต้สร้างความภาคภูมิใจให้กับแม่โบเป็นอย่างมากในกับการแสดงที่โรงเรียนคุณแม่ถึงกับยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวเมื่อได้เห็นลูกชายสุดหล่ออยู่ในโหมดของนักร้องนำร้องเพลงอยู่บนเวทีซึ่งคุณแม่ได้เขียนถึงลูกชายสุดที่รักไว้ว่ามีความสุขกับสิ่งที่รักแม่กับน้องจะเป็นกำลังใจในทุกก้าวของหนูนะครับรักพี่ออโต้นะงานนี้นอกจากคุณแม่จะยิ้มให้ความสามารถของลูกชายแล้วสาวสาวยังแอบยิ้มกรุ้มกริ่มให้กับความหล่อของน้องออโต้ด้วยนะจ๊ะแม่โบจ๋าเตรียมพร้อมต้อนรับสะใภ้มโนกันได้เลยจ้าน้ำหวานควงไฮโซแชมป์ดินเนอร์หรูพร้อมครอบครัวแชร์ภาพเวลาแห่งความสุขน้ำหวานควงไฮโซแชมป์ดินเนอร์หรูพร้อมครอบครัวแชร์ภาพเวลาแห่งความสุขน้ำหวานควงไฮโซแชมป์หลังจากน้ำหวานรักณภักดิ์หรือน้ำหวานเดอะเฟสตั้งโต๊ะแถลงข่าวเคลียร์ความสัมพันธ์ระหว่างอดีตสามีนอกวงการอย่างด็อกเตอร์ณัฐวุฒิมาแก้วไปจนเรียบร้อยทุกประเด็นเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาไม่จบง่ายๆน้ำหวานทิ้งบอมสองคำถามชวนให้คิดหลังอดีตสามีเตรียมแถลงข่าวด็อกเตอร์นัดยันไม่มีกิ๊กจบรัก8ปีน้ำหวานรับแต่งไม่มีสินสอดเหตุแม่ฝ่ายหญิงไม่เรียกล่าสุดน้ำหวานกลับมาสดใสอีกครั้งกับความรักที่กำลังไปได้อย่างราบรื่นโดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปภาพระหว่างทานข้าวกับไฮโซแชมป์พร้อมครอบครัวระบุแคปชั่นว่า Dinner with Family ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะแชมป์ขีดล่างฟาบริกจนกระทั่งไฮโซแชมป์ตอบคอมเมนต์ใต้ภาพมาว่าคูบีปอมอยู่รีโมสเวลคัมคูบีดินเนอร์ครั้งนี้เรียกว่าอบอวลไปด้วยความรักและช่วงเวลาแสนพิเศษได้ถูกบันทึกเป็นความทรงจำไว้ในรูปมดดำคชาภาโพสต์ภาพชวนขนลุกกลางรายการคนดูแห่คอมเมนต์เห็นเหมือนกันหมดมดดำคชาภาโพสต์ภาพปริศนาชวนให้ขนลุกหลังได้เปิดเผยว่าพชรอานนท์เคยพูดถึงเรื่องวิญญาณยังตามอยู่ลั่นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทิ้งท้ายคิดว่าสัญญาณเน็ตคงไม่ดีแต่สวนทางชวนพชรอนนท์ไปทำบุญลงศพด้วยกันเป็นการด่วนมดดำคชาภาโพสต์ภาพชวนขนลุกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกำลังนั่งเป็นพิธีกรในรายการแฉทางช่อง GMM 25ที่ออกอากาศสดทางช่องหลักและไลฟ์ผ่านทาง Facebook ที่มีแขกรับเชิญคือพชรอานนท์มานั่งพูดคุยในรายการกันอย่างถึงอดีตพระเอกผู้ล่วงลับที่พชรอานนท์เคยปั้นมาแต่ระหว่างนั้นแฟนคลับที่ดูผ่านไลฟ์ทาง Facebook ได้พิมพ์ข้อความมาบอกว่าหน้ามดดำเปลี่ยนไปมีเป็นเงาแทรกอยู่ซึ่งหลังจากเสร็จรายการแล้วมดดำได้โพสต์ภาพปริศนาชวนขนลุกดังกล่าวลงในไอจี
พร้อมกับข้อความที่คนดูส่งเข้ามาระหว่างไลฟ์อีกด้วยนอกจากนี้มดดำยังได้เปิดเผยอีกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสัญญาณเน็ตคงไม่ดีพร้อมกับบอกอีกว่าแอดพอยขีดล่างอานนอน65เคยบอกมาตลอดว่าวิญญาณเขายังตามฉันอยู่เราไปหัวเราะใส่นางวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเทคนิคหรืออะไรผิดเมื่อวานแอดพอยขีดล่างอานนอน65มารายการแอดแชร์โชว์แอด GMM 25 Thailand เมื่อย้อนกลับไปเล่าเรื่องนั้นนี้คือภาพที่ออกมาคุณพดหยุดเข้าไปทำบุญลงศพด่วนหลายคนแห่ไปดูย้อนหลังกันยกใหญ่เลยทีเดียวพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ว่าเห็นภาพขนลุกเหมือนกันอีกด้วยอะไรยังไงเอ่ย สอนรามชื่นใจขยันทำงานให้ลูกเก็บตังหายเหนื่อยน้องวีจิยิ้มแก้มปริสอนรามชื่นใจขยันทำงานให้ลูกเก็บตังหายเหนื่อยน้องวีจิยิ้มแก้มปริสอนรามชื่นใจขยันทำงานหลังหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ประกาศปิดประตูตายไม่มีวันกลับไปหาติ๊กกนิษฐรินหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาก่อนที่จะแยกบ้านกันอยู่จนต่างฝ่ายต่างขยันทำงานหาเงินโดยมีลูกสาวน้องวีจิเป็นขวัญกำลังใจในยามเหน็ดเหนื่อยทำร้ายหัวใจแม่ติ๊กร่ำให้ไลฟ์ถึงสอนรามลั่นไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ใช่ลูกพี่คนเดียวดราม่าสอนรามหลอกตัวเองไม่เลี้ยงลูกหลังติ๊กโพสต์ไม่สดแต่โสดโผล่ตอบเองหนุ่มสอนรามอันฟอลไอจีน้องวีจิแล้วติ๊กอดีตภรรยาเผย3คำหนุ่มสอนรามชี้แจงไม่เคยกีดกันติ๊กอดีตภรรยาเจอลูกที่ผ่านมาสอนรามโพสต์รูปภาพระหว่างการทำงานเลี้ยงลูกอยู่บ่อยครั้งจนล่าสุดมีภาพความประทับใจจากพ่อลูกอ่อนให้ได้ชมกันในอินสตาแกรมเมื่อน้องวีจิถือเงินแบงค์500บาทที่คุณพ่อทำงานหาเงินมาได้ด้วยแคปชั่นวีจิเก็บตังป่าปาไว้ให้เองค่ะวีจิประหยัดอดออมเก็บหอมรอบริบนะลูกนะรักตั้งใจทออำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซามูไรพ่อลูกอ่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติดดินแต่บินได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองไก่หัวใจเดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตวีจิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟวีจิแอดซอนแรมแฟนคลับลูกสาวตัวน้อยยิ้มแก้มปริศขนาดนี้เรียกว่าคุณพ่อคงหายเหนื่อยมีกำลังใจอย่างแน่นอนท่ามกลางกระแสชาวเน็ตที่เข้ามาชื่นชมรวมถึงชมความรักน่าเอ็นดูจากน้องวีจิ